ไม่ไหวอ่ะผู้หญิงเขามีลูกมีผัวอยู่แล้วนะก็คือเป็นกิ๊กกันนั่นเองครับบุกไปหาเอามีดจี้ตัวบังคับให้ไปด้วยกันเนี่ยจนพ่อต้องแจ้งตำรวจให้ไปไล่ล่าตัวไปชมภาพไล่ล่าตรงนี้ครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะเป็นภาพจากกล้องที่เขาติดอยู่บนหมวกของตำรวจอ่ะเนี่ยแหละฮะเลยบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่กำลังปิดล้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาคนนี้ชื่อว่านายรำไพนะครับนายรำไพไปเจอเนี่ยจับได้ที่บริเวณที่พักท้ายหมู่บ้านตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นน่าจะใช้จุดเนี่ยเป็นจุดซ่อนตัวหลังจากที่ไปก่อเหตุมาแล้วนะครับไปก่อเหตุอะไรก็คือรำไพเนี่ยเอามีดไปชิงตัวผู้หญิงครับชื่อว่าคุณเกษราก็จี้เสร็จเอามีดจี้มานะพาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปด้วยกันตั้งแต่เช้าของเมื่อวานนะครับตำรวจเขาได้รับเบาะแสจากคุณพ่อเนี่ยก็เลยนำกำลังไปนี่ไปกันเต็มเลยไปปิดล้อมบริเวณรอบบ้านตอนแรกไม่เจอตัวค้นหาอย่างละเอียดไอ้ลำไพไปไหนหาไม่เจอเจอมอเตอร์ไซค์ที่จอดทิ้งเอาไว้นะครับแล้วไม่ได้หายไปคนเดียวคุณเกษราที่โดนจี้ชิงตัวไปเนี่ยก็หายไปด้วยนะครับก็คาดว่าทั้งคู่เนี่ยก็ยังคงไปด้วยกันอยู่ครับทีเนี้ยยังหาตัวไม่เจอก็ต้องถามคุณพ่อเป็นคนที่แจ้งความคุณพ่อชื่อว่านายสุพจน์ครับนี่ฮะนายสุพจน์ก็เล่าให้ฟังนี่เลยตามกราฟิกนี่เลยคุณผู้ชมครับบอกรำไพเนี่ยคบหาอยู่กับลูกสาวนะครับแต่ในลักษณะที่เหมือนกับแอบคบอ่ะเป็นกิ๊กเป็นกิ๊กเพราะว่าลูกสาวเกษราเนี่ยมีสามีอยู่แล้วนะครับแต่รำไพเนี่ยคุณพ่อบอกเพิ่งจะพ้นโทษคดียาเสพติดออกมาและคาดว่าคงคิดถึงฝ่ายหญิงอ่ะคิดถึงลูกสาวตัวเองนะครับก็เลยขี่รถมารับไปอยู่ด้วยแต่ลูกสาวก็คงไม่ยอมเนื่องจากก็มีครอบครัวอยู่เนี่ยลำไพจึงบุกจี้ชิงตัวนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่คุณพ่อเนี่ยถ่ายทอดมาเราลำดับเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมฟังสักหน่อยกันเพราะว่าไม่ใช่อยู่ดีๆบุกเอามีดมาจี้ตัวผู้หญิงนะไม่ใช่ครับก่อนหน้านี้1วันครับคือกลางดึก4ตุลาคมลำไพเนี่ยได้ติดต่อคุณเกษรามาแล้วนะครับแล้วคงจะเจรจาพูดคุยกันให้เธอไปอยู่กับฉันปรากฏคุณเกษราไม่ยอมก็คงโมโหฮะคืนวันนั้นเนี่ยรำไพเอาหินมาปาใส่มาอาราวาสนะครับจนคุณพ่อของเกษราแจ้งตำรวจมารอบนึงแล้วนะให้มาระงับเหตุนะครับแต่รำไพก็หลบหนีไปนี่คือวันแรกคือดึก4ตุลาคมจนกระทั่ง9โมงเช้าของเมื่อวานนี้คือวันที่เอามีดจี้ชิงตัวนะครับครั้งนี้ย้อนกลับมาแล้วใช้มีดเลยไม่ยอมไปดีๆใช่ไหมเอามีดมาจี้เลยขู่บังคับให้คุณเกษราเนี่ยขึ้นมอเตอร์ไซค์คุณพ่อของคุณเกษราเนี่ยก็เลยแจ้งตำรวจให้ไล่ล่าจนกระทั่งบ่ายโมงของเมื่อวานนี้นะครับตำรวจไปเจอตัวฝ่ายหญิงแล้วก็คือคุณเกษราหลังจากที่ค้นหากันไปเนี่ยนะครับคุณเกษรากลับมาบ้านพักปลอดภัยดีทุกอย่างนะเธอเล่าให้ฟังแบบนี้บอกในช่วงที่ตำรวจออกไล่ล่าเนี่ยนายลำไพเขาก็คงเห็นว่าจวนตัวแล้วล่ะเพราะว่าตำรวจนี่ไปกันเยอะเลยอาวุธครบมือด้วยนะฮะมีปืนมีอะไรไปหมดเลยลำไพคงเห็นว่าไม่ไหวแล้วฉันจวนตัวตัดสินใจวิ่งหนีฮะแล้วทิ้งสาวที่จี้มาคุณความคิดถึงความรักอุตส่าห์เอามีดไปจี้มาเห็นตำรวจมาจวนตัวทิ้งแมนจริงๆแมนไหมนี่คือการพิสูจน์รักแท้เลยนะว่าผู้ชายคนนี้พึ่งไม่ได้อยากจะเอาตัวไปอยู่ด้วยลงทุนเนี่ยก่อเหตุเลยนะไปทิ้งไว้กลางป่าไม่ได้ละฉันหนีเอาตัวรอดก่อนละเกษราบอกฉันเดินลัดเลาะตามทุ่งนากลับมาที่บ้านครับเออแต่เธอก็ปลอดภัยดีนะฮะนี่ละก็เลยเป็นคดีความกันไปเพราะว่าเหมือนกับเป็นลักษณะการจี้ตัวแบบเนี้ยพันตำรวจเอกปรีชาเก่งสาริกิจเป็นผู้กำกับการสภ.เมืองขอนแก่นนะครับตอนนี้เลยสั่งการเลยนะฮะทั้งสภ.เมืองทั้งสภ.ย่อยศิลาเนี่ยตามหาตัวนายรำไพเน้นด้วยฮะว่าตำรวจต้องระวังตัวเพราะว่าเป็นบุคคลอันตรายครับตำรวจเขาคาดว่านอกจากมีดแล้วนะน่าจะมีอาวุธปืนติดตัวไปด้วยอันนี้เราต้องระวังตัวนะครับอย่างนึงก็คือต้องเชิญคุณเกษราเนี่ยมาสอบปากคำว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเป็นมาอย่างไรกันแน่เพราะตอนแรกตำรวจเขาฟังจากข้อมูลคือจากคุณทางคุณพ่อใช่แต่วันนี้เนี่ยตำรวจลงพื้นที่ด้วยผู้สื่อข่าวเราเนี่ยลงพื้นที่ด้วยนะคะไปเจอคุณเกษราผู้เสียหายไปที่บ้านห้วยซับหมู่4จังหวัดขอนแก่นไปถามว่ามันเป็นยังไงกันแน่แต่ผู้สื่อข่าวน่ะเข้าหมู่บ้านไม่ได้สภาพเป็นแบบนี้ค่ะ
น้ำท่วมแล้วนี่ลำไพอุตส่าห์จี้ไปได้ด้วยนะเออโอ้โหจี้ไปได้แต่ทิ้งเขากลางทางนี่ดิฉันยังประทับใจลำไพตรงที่ทิ้งคุณเกษรากลางทางอยู่เลยเนี่ยคือผู้เสียหายคุณเกษราย้ายหนีน้ำท่วมไปแล้วเพราะน้ำท่วมหมู่บ้านค่ะผู้สื่อข่าวเราก็เลยไปสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ชาวบ้านเล่าให้เราฟังแบบนี้บอกเรื่องนี้มันไม่ใช่การจี้ชิงตัวประกันหรือเรื่องกิ๊กมุ่งกิ๊กใหม่อะไรหรอกนะครับแต่เรื่องจริงๆมันเป็นแบบนี้ชาวบ้านเขาเล่าบอกว่ารำไพเนี่ยเป็นแฟนเก่าของเกษราแต่ไม่ได้แต่งงานอยู่กินกันเหมือนกับสามีคนปัจจุบันอ้าวคบกันมานานแล้วคบกันมานานแฟนเก่าจะคบกันก่อนแต่งงานหรือเปล่าก็ไม่รู้ฐานไฟเก่าอาจจะไปติดคุกก่อนหรือเปล่าก็เลยไม่มีโอกาสแต่งงานไงเกษราเขาเลยไปเจอคนใหม่หรือเปล่าไม่รู้อันนี้ชาวบ้านเขาไม่ได้เล่าเราก็สันนิษฐานต่อนะคะวันเกิดเหตุเนี่ยเกษราไปหารำไพที่กระท่อมจุดที่เจอมอเตอร์ไซค์นี่แหละก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงนะคะจนกระทั่งรำไพบุกบ้านจะพานางเกษราหนีนี่แหละทั้งสองฝ่ายก็พูดคุยจบลงได้ดีนะเออเราไม่รู้ว่าดีแบบไหนนะถ้าเป็นอย่างนี้มันเรื่องมันพลิกนะคุณพ่อบอกเอามีดมาจี้ตัวถ้าเอามีดมาจี้ตัวนี่คดีอาญานะครับนะถือว่ามีความผิดนะฮะแต่ชาวบ้านบอกอ้าวกลายเป็นคุณเกษราไปหาฝ่ายชายไปหาลำไพเอานี่สมัครใจสิแล้วคือชาวบ้านเล่าบอกว่าตกลงกับผู้ใหญ่บ้านก็จบลงด้วยดีแต่ประเด็นคือแล้วจบลงด้วยดีแบบไหนทำไมต้องจี้ชิงตัวแบบนี้นั่นน่ะสิฮะถือตอนนี้ข้อมูลเลยไม่ตรงกันว่าเกิดการจี้ชิงตัวตามที่คุณพ่อบอกหรือตามที่ชาวบ้านเขาบอกอย่างนี้ว่าเกษราไปหาลำไพที่กระท่อมซึ่งก็เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ไปพบมอเตอร์ไซค์นั่นน่ะสิอันนี้คือสมัครใจแล้วล่ะค่ะนะเดี๋ยวไปสืบขยายผลกันต่อแต่ยังไงก็ตามเจ้าหน้าที่บอกเดี๋ยวต้องหารำไพให้เจอครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8